มีใครบ้างที่สามารถที่จะย้ายไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยปุยมีข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์มากเลยที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังนะคะนั่นก็คือว่ามีใครบ้างที่สามารถที่จะย้ายไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ได้แบบระยะยาวนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ Subscribe ที่ช่องปุยช่า Channel แล้วก็ได้มีการส่งข้อความมาถามปุยนะคะว่าจะย้ายไปอยู่ประเทศไอร์แลนด์ได้ยังไงนะคะแล้วก็จะไปหางานที่นั่นได้ยังไงปุยก็เลยคิดว่าหัวข้อนี้ค่ะน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะเอามาแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เป็นแนวทางในการไปค้นหาข้อมูลต่อนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจประเทศไอร์แลนด์แล้วก็แวะเข้ามาฟังวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบข้อมูลความรู้แบบนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องปุยช่า Channel ด้วยนะคะซึ่งก่อนที่ปุยจะพูดถึงว่าใครเนี่ยสามารถที่จะย้ายไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ได้เนี่ยปุยขอพูดถึงการอนุญาตนะคะที่เราจะเข้าไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ก่อนนะคะสำหรับประเทศนะคะที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจของยุโรปนะคะซึ่งเขาเรียกว่า non EEA ซึ่งย่อมาจาก non European Economic Area นะคะประเทศไหนก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในเขตนี้นะคะเวลาที่จะเข้าประเทศไอร์แลนด์เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องดูก็คือว่าดูเงื่อนไขของแต่ละประเทศนั้นๆ นะคะว่าต้องการวีซ่าหรือเปล่าสำหรับประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่เราจะต้องขอวีซ่าในการเข้าไปในประเทศไอร์แลนด์นะคะซึ่งวีซ่าเนี่ยก็คือจะมี2ประเภทหลักๆนะคะปุ้ยไม่พูดถึงวีซ่าอื่นที่เป็นเรื่องของการทรานสิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามี2ประเภทหลักๆก็คือวีซ่าที่เป็นแบบช็อตสเตย์วีซ่าแล้วก็วีซ่าที่เป็นแบบลองสเตย์วีซ่านะคะวีซ่าที่เป็นแบบช็อตสเตย์วีซ่าเนี่ยก็คือเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไอร์แลนด์ในระยะสั้นไม่เกิน90วันนะคะใครบ้างที่จะขอวีซ่าพวกนี้ก็คือ 1. ไปประเทศไอร์แลนด์เพื่อการท่องเที่ยวนะคะอันที่2ก็คือไป visit friend and family นะคะก็คือไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมครอบครัวอันที่3นะคะก็คือว่าอาจจะไปแต่งงานไปทำการรักษาตัวหรือว่าไปประชุมนะคะพวกนี้ก็คืออยู่ได้ไม่เกิน90วันและนอกจากนี้นะคะยังครอบคลุมถึงคนที่ต้องการจะไปเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนอะไรก็ตามนะคะที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน90วันเนี่ยสามารถที่จะขอวีซ่าแบบช็อตสเตย์วีซ่าได้นะคะโดยขอไปในรูปแบบของวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็บอกเหตุผลว่าไปเรียนนะคะซึ่งเราสามารถที่จะขอช็อตสเตย์วีซ่าอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ได้ไม่เกิน90วันแล้วช็อตสเตย์วีซ่านะคะเขาจะเรียกว่าวีซ่าไทป์ 4และวีซ่าที่จะพูดถึงหลักๆวันนี้นะคะก็คือลองสเตย์วีซ่านะคะก็คือวีซ่าที่สามารถขออนุญาตอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ได้มากกว่า90วันนะคะซึ่งลองสเตย์วีซ่าเนี่ยเวลาที่เราขอวีซ่ามาได้นะคะก็คือเป็นวีซ่าไทป์ดีนะคะวันนี้ปุ้ยก็เลยสรุปมาให้นะคะว่าใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ขอแบบลองสเตย์วีซ่านะคะที่สามารถที่จะไปอยู่ประเทศไอร์แลนด์ได้มากกว่า90วันหลังจากที่เราได้วีซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินทางไปที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วนะคะด้วยวีซ่าไทป์ดีหรือว่าลองสเตย์วีซ่าเนี่ยเราจะต้องไปแสดงตัวตนแล้วก็ยื่นคำร้องนะคะให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่า INIS นะคะเพื่อให้เขาทราบว่าเราจะเข้ามาอยู่ที่นี่เกิน90วันซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการนะคะแล้วก็ทำการมอบสิทธิ์ในการพำนักพักอาศัยให้กับเรานะคะโดยในการมอบสิทธิ์อันนี้เนี่ยเขาจะมีสแตมป์นะคะลวดตราประทับในพาสปอร์ตแล้วก็มีบัตรผู้พำนักอาศัยให้เรานะคะว่าเรามาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ด้วยวีซ่าแบบไหนนะคะเราจะได้สิทธิ์สแตมป์แบบไหนซึ่งการสแตมป์ของเขานะคะเขาจะมีหมายเลขตั้งแต่หมายเลข0จนถึงหมายเลข6นะคะเดี๋ยวปุยจะสรุปให้ฟังนะคะว่ามีใครบ้างที่จะเข้าไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ด้วยสิทธิ์ต่างๆนะคะสำหรับการย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะกลุ่มแรกสุดเลยก็คือว่าเรามีการว่าจ้างเรื่องงานนะคะก็คือมีการว่าจ้างจากนายจ้างเนี่ยจ้างเราให้ไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะซึ่งเวลาที่เราสามารถไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์ได้เนี่ยเขาจะเรียกว่า employment permit นะคะเวลาที่เราไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยวีซ่าที่เราขอเราจะต้องขอเป็น employment visa ซึ่งการขอวีซ่าแบบนี้นะคะเวลาที่ย้ายไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์แล้วเนี่ยเขาจะมีการประทับตานะคะว่าสิทธิ์ที่เราเข้าไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์เนี่ยก็คือเราจะได้เป็น
สแตมป์1นะคะก็คือสแตมป์แล้วก็หมายเลข1นั่นก็คือสิทธิ์ในการขอเข้าไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์การเข้าไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเขาจะมี2กลุ่มนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพูดให้ฟังกลุ่มแรกสุดก็คือเขาเรียกว่า General Employment Permit ก็คือเราขอไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์เป็นแบบลูกจ้างทั่วไปนะคะแต่การขออันนี้ก็คือต้องมีนายจ้างเนี่ยมาจ้างงานให้เราไปทำนะคะเราต้องหางานให้ได้ก่อนลูกจ้างทั่วไปมีอะไรบ้างก็คือไม่ว่าจะเป็นพนักงานร้านอาหารเป็นพนักงานในร้านต่างๆเป็นพนักงานออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาจะมีเงื่อนไขเอาไว้ว่าลูกจ้างทั่วไปเนี่ยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำนะคะก็คือ 30,000 ยูโรต่อปีซึ่งรายได้ขั้นต่ำอันนี้นะคะก็คือจะต้องครอบคลุมถึงเงินเดือนแล้วก็ประกันสุขภาพลูกจ้างทั่วไปเนี่ยยังครอบคลุมถึงลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างทางด้านเกษตรกรรมนะคะไม่ว่าจะไปเป็นคนงานทำสวนเป็นคนงานในฟาร์มโคนมหรือว่าเป็นคนงานในผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะจ้างเราไปทำได้ซึ่งลูกจ้างที่เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมเนี่ยก็คือจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเนี่ย 22,000 ยูโรต่อปีนะคะซึ่งในการขอไปทำงานนะคะเขาจะให้สิทธิ์ในการไปทำงานเนี่ยครั้งแรกก็คือ2ปีนะคะซึ่ง2ปีเนี่ยเราจะต้องยื่นคำขอค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอเนี่ยก็คือราคา 1,000 ยูโรนะคะหลังจากที่เราทำงานครบ2ปีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะต่อได้อีกถ้าเกิดนายจ้างยังคงจ้างงานเราอยู่นะคะซึ่งการต่อครั้งต่อไปนะคะเขาจะให้สิทธิ์ในการทำงานเนี่ยก็คือ3ปีที่เป็นแบบ Employment Permit ค่าใช้จ่ายในการขอต่อบัตรนี้นะคะก็คือราคา 1,500 ยูโรซึ่งหลังจากที่เราทำงานครบแล้วเนี่ย5ปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขอเป็นแบบ Employment Permit ต่อไปนะคะเราสามารถที่จะได้รับประทับตาก็คือสิทธิ์ใหม่ก็คือเราจะได้เป็นสแตมป์โฟนะคะการที่ได้สแตมป์โฟก็คือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องขอเป็นแบบ Employment Permit เราสามารถที่จะไปหางานได้ตัวเราเองไม่ว่าจะนายจ้างคนไหนแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตในการทำงานอีกต่อไปเราใช้สิทธิ์เป็นผู้อยู่อาศัยสแตมป์โฟนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ที่เพิ่มเข้ามาถ้าเกิดว่าเราย้ายไปทำงานแล้วนะคะแล้วก็ถือ Employment Permitแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาเลิกจ้างเรานะคะหรือว่าปิดบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเงื่อนไขมีระยะเวลาให้ระยะเวลาหนึ่งนะคะก็คือให้เราหางานใหม่ให้ได้โดยที่ใช้เป็นแบบ employment permit นะคะถ้าเกิดว่าเราหางานได้เราก็จะได้ employment permit นะคะแล้วก็ทำงานต่อแต่ถ้าเกิดว่าเราหางานไม่ได้นะคะภายในเงื่อนไขเวลาที่เขากำหนดเนี่ยอันนั้นอะเราจะต้องกลับเมืองไทยนะคะการที่เราจะไปทำงานแบบลูกจ้างทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าหากเราจะเอาครอบครัวของเราไปอยู่ด้วยเนี่ยเราจะต้องมีฐานเงินเดือนที่จะต้องรองรับค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวได้นะคะซึ่งอันนี้เขาจะต้องมีการทดสอบว่ารายได้ที่เราได้เนี่ยเพียงพอกับการที่จะเอาคนในครอบครัวเนี่ยตามเราไปไหมนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเคสที่เป็นแบบลูกจ้างทั่วไปเนี่ยคนในครอบครัวที่ตามเราไปเขาไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะคนที่จะตามเราไปเนี่ยก็คือเขาจะได้เป็นสแตมป์ทรีนะคะก็คือสแตมป์สามเขาไม่สามารถมีสิทธิ์ที่จะทำงานได้ในประเทศไอร์แลนด์ถ้าเกิดเขาจะหางานทำนะคะเขาก็ต้องหางานที่เป็นแบบ employment permit เช่นกันในการที่จะอยู่แล้วก็ทำงานทีนี้เรามาฟังกลุ่มที่สองของการจ้างงานที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะที่เราสามารถย้ายไปทำงานได้เขาเรียกว่า critical skill employment permit นะคะซึ่งกลุ่มนี้เวลาถือวีซ่าก็คือถือวีซ่า employment permit เช่นกันแต่ว่าเวลาที่สมัครเข้าไปเนี่ยก็คือจะเป็น critical skill ก็คือเป็นสกิลที่มีความจำเป็นนะคะที่มีความต้องการต่อเศรษฐกิจของประเทศไอร์แลนด์นะคะอย่างที่ปุ้ยเคยพูดไปแล้วว่างานพวกนี้โดยส่วนใหญ่ที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยมีบริษัทหลายบริษัทที่เป็นบริษัท IT เนี่ยมาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลเฉพาะด้านนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะบอกว่ามีสกิลด้านไหนบ้างกลุ่มที่เป็น critical skill เนี่ยเขาก็คือจะมีการแยกออกมาเป็นอีกกลุ่มนะคะก็คือว่า1จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเนี่ย 64,000 ยูโรต่อปีนะคะซึ่งจะต้องเข้าเป้าในกลุ่มนี้นะคะก็คือมีรายได้ค่อนข้างสูงนะคะอันที่2ก็คือว่ามีรายได้ขั้นต่ำเนี่ย 32,000 ยูโรต่อปีนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของ critical skillสำหรับงานที่เป็น critical skill นะคะเป็นสกิลที่เขาต้องการอย่างมากต้องมีแบบคุณสมบัติสูงนะคะไม่ว่าทั้งประสบการณ์ทั้งวุฒิการศึกษานะคะก็คือจะมีงานทางด้านนักวิทยาศาสตร์นะคะทางด้าน ICT หรือว่า IT นะคะหรือว่าทางด้าน Telecommunication
หรือว่าทางด้านสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาต้องการเยอะมากเลยโดยเฉพาะทางด้านไอทีนะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยปุ้ยได้ดูข่าวนะคะ Amazon เนี่ยเขาจะเปิดรับประกาศพนักงานนะคะปีหน้าเนี่ย 1,000 ตำแหน่งนะคะโดยตำแหน่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับ IT ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเน็ตเวิร์กเอนจิเนียริ่งดาต้าเบสเอนจิเนียริ่งโปรแกรมเมอร์นะคะตำแหน่งพวกนี้ค่ะเปิดรับเยอะมากเลยซึ่งไม่ใช่แค่ Amazon อย่างเดียวนะคะเยอะมากเลยที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในทั่วโลกซึ่งอย่างที่ปุ้ยเคยบอกว่าเขามาลงทุนที่ประเทศไอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการคนนะคะพนักงานที่ทำงานที่มีสกิลพิเศษมีความสามารถพิเศษพวกนี้เข้าไปจ้างงานที่ประเทศไอร์แลนด์ทีนี้คนพวกนี้เวลาที่เข้าไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือเขาจะได้รับสแตมป์หนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือ employment permit แต่เป็น employment permit ประเภทที่เป็นแบบ critical skill หรือว่าเป็นสกิลที่เขามีความต้องการแต่ความพิเศษของคนกลุ่มนี้นะคะหลังจากที่เขาทำงานครบ2ปีเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะยื่นคำร้องเนี่ยขอเป็นสแตมป์โฟได้เลยโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องขอ work permit อีกต่อไปแต่ถ้าเป็นแบบแรกลูกจ้างทั่วไปเขาจะต้องทำงานให้ครบ5ปีนะคะถึงจะได้สแตมป์โฟแต่ถ้าเกิดเป็น critical skill เนี่ยเขาจะทำงานแค่2ปีแล้วเขาก็ถือสแตมป์โฟเลยก็คือไม่ต้องการ work permit อีกต่อไปหลังจากเขาได้สแตมป์โฟแล้วเนี่ยเขาจะไปสมัครงานที่ไหนก็ได้กับนายจ้างคนไหนก็ได้นะคะก็คือมีความอิสระไม่ต้องทำงานกับนายจ้างที่ว่าจ้างเขาจากต่างประเทศมาทำงานที่นี่นะคะอันนั้นคือข้อแตกต่างและข้อแตกต่างอันที่สองนะคะก็คือครอบครัวที่ติดตามเขาไปนะคะก็คือว่าคนในครอบครัวของเขาคู่ครองของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้นะคะเพราะว่าเขาถือว่าคนเหล่านี้เขามีเกณฑ์แล้วว่าเขาจะต้องมีรายได้ที่สูงก็คือ 64,000 ขึ้นไปหรือว่า 32,000 ขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นสกิลที่มีความต้องการในตลาดของประเทศไอร์แลนด์เพราะฉะนั้นคนพวกนี้เวลาที่คู่ครองติดตามไปนะคะคู่ครองของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็ไปทำงานได้นะคะเขาก็จะได้อีกสแตมป์หนึ่งก็คือเป็นสแตมป์ 1G หลังจากที่เขาอยู่อาศัยในประเทศไอร์แลนด์เกิน5ปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเขาก็สามารถที่จะขอเป็น citizenship นะคะก็คือขอเป็นพลเมืองของประเทศไอร์แลนด์ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาจะขอหรือไม่ขอแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ขอนะคะก็ไปขอเป็นแบบ long term residency นะคะก็คือขอ stamp 4ซึ่งมีอายุครั้งละ5ปีนะคะซึ่งอันนั้นก็จะสะดวกไม่ต้องต่อบ่อยๆกลุ่มที่2นะคะที่สามารถไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์ได้ก็คือขอไปศึกษาต่อนะคะคือเป็น study visa นะคะซึ่งกลุ่มที่2เนี่ยก็คือจะไปอยู่ระยะยาวในกรณีที่จะไปศึกษาที่มากกว่า90วันนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมนะคะการที่เราจะไปศึกษาเนี่ยเราจะต้องไปเข้าโปรแกรมซึ่งเราจะต้องไปศึกษาเป็นแบบ full time student นะคะสำหรับการที่จะเข้าไปศึกษาต่อนะคะจะต้องเข้าไปอยู่ในโปรแกรมหรือว่าเขาเรียกว่า ILEP นะคะเราจะต้องไปดูว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างที่อยู่ในโปรแกรมนี้ถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาต่อแล้วก็เข้าโปรแกรมนี้นะคะเราจะได้มีสิทธิ์ในการทำงานได้นะคะโดยเป็นงานพาร์ทไทม์ให้กับนักศึกษานะคะเราสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ช่วงที่เป็นแบบซัมเมอร์ฮอลิเดย์เนี่ยก็คือช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยเราสามารถทำงานได้เนี่ย40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะซึ่งอันเนี้ยเวลาที่เราได้สิทธิ์ในการอยู่อาศัยที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะก็คืออย่างที่ปุ้ยบอกก็คือจะได้สแตมป์2ของนักศึกษาพวกนี้นะคะใครที่จะไปเรียนนะคะคอร์สเพิ่มเติมที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ไม่ได้เป็นคอร์สที่อยู่ในโปรแกรมนี้นะคะเป็นคอร์สต่างหากอะไรเงี้ยจะไปเรียนคอร์สอะไรก็ได้นะคะคุณซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของคุณเองเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการทำงานพาร์ทไทม์นะคะซึ่งอันเนี้ยเขาจะให้เป็นแบบสแตมป์ 2A ค่ะการที่จะไปเป็นนักศึกษาที่นั่นนะคะเราจะต้องสมัครคอร์สไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนที่ยื่นเป็น study visa เนี่ยก็คือจะต้องโชว์เขาไปนะคะว่าเราไปศึกษาด้วยคอร์สแบบไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหลังจากที่ไปถึงประเทศไอร์แลนด์แล้วเนี่ยเราจะต้องไปติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองนะคะแล้วบอกเขาไปว่าเราจะไปศึกษาคอร์สแบบไหนถ้าอยู่ในโปรแกรมเขาก็จะมอบสแตมป์2ให้นะคะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่กำหนดอย่างที่ปุยบอกไปก็คือเขาก็จะสแตมป์เป็นสแตมป์2A ให้สิทธิ์ในการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็จะแตกต่างกันสำหรับนักศึกษาคนไหนนะคะที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะแล้วก็ได้วุฒิการศึกษาโดยเขาจะมีวุฒิการศึกษาก็คือเขาจะเรียกว่า QQIซึ่งเลเวลปริญญาตรีเนี่ยก็คือเป็น QQI เลเวล 8นะคะถ้าเกิดเทียบกับเมืองไทย
ถ้าเกิดใครที่ไปศึกษาที่ได้วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปนะคะเขาจะมีโปรแกรมพิเศษให้เราเนี่ยไปสมัครก็คือว่าเราสามารถที่จะหางานทำอยู่ในประเทศไอร์แลนด์เนี่ยได้ในระยะ 1-2 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าโปรแกรมนี้เราก็สามารถที่จะหางานแล้วก็อยู่ต่อที่ประเทศไอร์แลนด์ได้ 1-2 ปีค่ะแล้วสแตมป์ที่เขาจะมอบให้เราก็คือจะเป็นสแตมป์อันใหม่นะคะก็คือเป็นสแตมป์ 1G กลุ่มที่ติดตามคู่สมรสนะคะหรือว่าติดตามพาร์ทเนอร์หรือว่าติดตาม family member นะคะหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่เป็นคนไอริชนะคะสำหรับการขอวีซ่าที่เป็นแบบจอยสเปาหรือว่าจอยแฟมิลี่เนี่ยใช้เวลาในการขอนะคะตามโปรเซสก็คือ6เดือนเวลาที่เราไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปแจ้งเขาว่าเราย้ายมาอยู่ที่นี่นะโดยการติดตามคู่สมรสหรือว่าติดตามครอบครัวที่มีสัญชาติไอริชเนี่ยสิ่งที่เขาจะให้เรานะคะก็คือสแตมป์โฟนะคะสแตมป์โฟในที่นี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ได้แล้วเราก็มีสิทธิ์หางานได้ไม่ว่าจะนายจ้างไหนก็ตามนะคะเดี๋ยวกรณีที่เวลาเราไปถึงแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวปุ้ยจะเล่าไปในคลิปต่อไปนะคะแล้วมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ปุ้ยได้พูดไปแล้วแต่ปุ้ยขอแยกออกมาก็คือคนที่ต้องการติดตามคู่สมรสนะคะที่ได้รับ employment permit หรือว่าคนที่เขาไปทำงานแล้วเราจะตามคนเราจะตามคู่ครองของเราไปที่เขาได้งานที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเราจะต้องยื่นวีซ่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะยื่นวีซ่าในกรณีที่เราติดตามคู่สมรสที่ไม่ใช่คนไอริชนะคะซึ่งการยื่นวีซ่าเนี่ยจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ12เดือนนะคะกลุ่มสุดท้ายที่ปุ้ยจะสรุปวันนี้นะคะก็คือกลุ่มที่ติดตามบุตรที่มีสัญชาติไอริชนะคะซึ่งพ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะติดตามบุตรนะคะไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ได้ถ้าเกิดบุตรของคุณเนี่ยมีสัญชาติไอริชนะคะซึ่งอันนี้เวลาที่เราขอวีซ่าไปแล้วเนี่ยก็คือขอวีซ่าเป็นแบบติดตามครอบครัวนะคะเป็น family member แต่เวลาที่ไปถึงนะคะก็คือว่าไปถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็คือเขาจะให้สิทธิ์ก็คือเป็นสแตมป์โฟเหมือนกันนะคะก็คือเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยแล้วก็ทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์ได้เหมือนคนปกติสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็สรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆนะคะของคนที่มีสิทธิ์ที่จะย้ายไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าจะมีเงื่อนไขเยอะกว่านี้ที่ปุ้ยไม่ได้พูดถึงนะคะคนที่แต่งงานกับคู่ครองที่อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจของยุโรปนะคะหรือว่าคนที่แต่งงานกับคนที่อยู่ในภายใต้ UK นะคะซึ่งอันนี้เขาก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ได้เช่นกันนะคะแต่เขาก็จะมีโปรเซสที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งอันนั้นปุ้ยไม่ได้พูดถึงวันนี้นะคะวิดีโอวันนี้ก็ปุ้ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นแนวทางเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆ เนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้ต่อไปนะคะถ้าเกิดใครสนใจจะย้ายไปอยู่ในประเทศไอร์แลนด์นะคะวันนี้ปุ้ยก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย